คุณเก่งจ้ะดิดิสวัสดีค่ะออโต้อะตอมทีวีค่ะวันนี้คุณแม่ออนก็มาแนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการให้น้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระดุมยักษ์นั่นเองนะคะกระดุมยักษ์นะคะเราสามารถเอามาเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการให้ลูกได้หลายแบบได้หลายวิธีมากนะคะคือสามารถนำมาเล่นได้หลายแบบนะคะกระดุมยักษ์เนี่ยเราก็หาซื้อได้ในช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำว่าการเล่นกระดุมยักษ์สำหรับเด็ก1ขวบเนี่ยเล่นด้วยวิธีการไหนนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะเป็นการหยอดบอลนั่นเองนะคะหรือหยอดกระดุมนั่นเองนะคะคุณแม่เนี่ยซื้อกระดุมมานะคะแล้วก็ซื้อขวดโหลมาแล้วให้คุณพ่อเนี่ยเจาะรูนะเอาไว้สำหรับหยอดกระดุมนะคะนี่เลยค่ะกระดุมที่เราซื้อมาเนี่ยก็เยอะมากนะคะแล้วก็มีหลายสีนะคะเป็นสื่อการสอนเกี่ยวกับเรื่องสีให้กับลูกๆได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนน้องอะตอมนะคะหยอดกระดุมนะคะนี่ค่ะก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็ให้ได้ฝึกในการหยอดการมองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราเล่นกันยังไงค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือให้น้องหยิบกระดุมนะคะมาหยอดในกระป๋องที่เราเตรียมเอาไว้นะคะนี่นะคะเราก็สอนนะคะทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างและให้เขาทำตามนะคะการหยอดแบบนี้เนี่ยจะช่วยในการฝึกสายตานะแล้วก็การขยับกล้ามเนื้อของมือของน้องนะคะก็เป็นวิธีการฝึกพัฒนาการของลูกๆแบบง่ายๆนะคะที่คุณแม่สามารถเอาไปปฏิบัติตามกันได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีการเล่นการหยอดกระดุมแบบง่ายๆนะคะเริ่มต้นของเด็ก1ขวบเนี่ยก็สามารถที่จะทำกันได้แล้วนะคะวันนี้คุณแม่ออนก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะและก็เทคนิคแบบง่ายๆที่คุณแม่นะคะสอนน้องอะตอมในการฝึกพัฒนาการของน้องอะตอมในช่วงอายุ1ขวบนะคะก็สามารถที่จะไปทำตามกันได้นะคะหรือเอาไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลูกๆได้นะคะวันนี้นะคะคุณแม่ออนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะมาดูกันว่าคลิปหน้าคุณแม่จะมีของเล่นเสริมพัฒนาการอะไรมาแนะนำกันอีกนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ